ทำเหยื่อตกปลาตัวไม่ถึง10บาทมาทำกันเลยครับมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ทำน้องทวินมัดของเรานะครับนี่นะอุปกรณ์ที่ใช้ทำก็มีตัวเบ็ดตัวเบ็ดนะใช้เบ็ด 1O นะครับจะใช้ 2O ก็ได้นะนี่นะหรือจะเอาเบ็ดที่เป็นเบ็ดเก่าจากกบยางที่มันเปื่อยๆมาแล้วก็ได้นะครับก็จะประกอบด้วยลูกหมุนนะลูกหมุนที่อยู่ข้างหน้านะครับลูกหมุนข้างที่อยู่ข้างหลังที่เกี่ยวใบหลิวนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ถ่วงน้ําหนักด้วยตะกั่วที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีลวดที่เกี่ยวลูกหมุนอยู่ตรงนี้1ตัวนะครับนี่นะแล้วก็มีตะกั่วนะครับตะกั่วมีกาวนะครับกาวร้อนนะฮะมีเอ็นนะครับเอ็นนะเอ็นนี่เอาสั้นๆก็พอนะเอ็น100ปอนด์ประมาณนี้เส้นใหญ่ๆเลยนะแล้วก็มีสาย PE สำหรับมัดชิ้นงานนะแล้วที่ขาดไปไม่ได้ก็คือนี่นะครับเป็นแผ่นโฟมตัวนี้เป็นแผ่นโฟมที่น้าเอามาจากพรมปูรถยนต์นะครับพรมปูพื้นรถยนต์นะก็จะนุ่มๆนะให้ตัวบีบได้ประมาณนี้ลอยน้ำนะครับหรือไม่ใครไม่มีก็ใช้รองเท้าแตะก็ได้นะครับมาตัดปัดปาดเอานะถ้าดูจากน้าทำแล้วก็น่าจะทำเป็นนะเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักกันก่อนนะครับก่อนทำนะชั่งน้ำหนักโดยรวมกันก่อนนะครับตัวเบ็ดของเรานะครับใส่ลงไปนะครับใบหลิวของเราใส่ลงไปนะตะกั่วของเราใส่ลงไปนะครับตะกั่วนะใช้ขนาดความยาวนะครับ26เซนนะครับแล้วก็มีตัวเบ็ดนะครับน้ำหนักโดยรวมก็จะอยู่ประมาณนี้นะ6กรัมนะครับเดี๋ยวเราทำเสร็จเรามาชั่งน้ำหนักอีกทีนะเริ่มจากนี่เลยนะครับตัวเบ็ดของเราก็ใส่ลูกหมุนให้เรียบร้อยนะฮะใส่ลูกหมุนเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยกาดกันสว่างนะครับสาย N 100ปอนด์ของเรานะตามด้วยกาดกันสว่างนะครับสอดเข้าไปเลยในรูนะนี่นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามัดรวบนะครับกาดกันสว่างเนี่ยให้กะเอานะแล้วก็มัดนี่เลยกาดกันสว่างก่อนเลยนะครับสาย PE ก็มัดให้เรียบร้อยนะนี่นะครับระหว่างมัดกาดกันสว่างนะครับก็ใช้นี่นะเหล็กใส่ใบหลิวนะครับก็ใส่เข้าไปนะแล้วก็มัดรวมไปด้วยเลยนะจะได้จบงานนะครับหรือใครจะใส่ลูกหมุนเข้าไปด้วยพร้อมเลยก็ได้นะครับแต่ก็ต้องระวังนะอย่าให้เพราะว่าเราต้องทำมีกาวร้อนนะต้องระวังอย่าให้กาวร้อนมันไปเข้าไปในลูกหมุนนะครับมันจะไม่หมุนนะมันจะเสียของนะครับก็เลยใช้วิธีนี้นะครับนี่นะจัดทรงนิดนึงนะครับนี่นะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับมัดล็อกกันสว่างนะครับล็อกกันสว่างไว้นะนี่นะล็อกกันสว่างตรงนี้ไว้นะครับให้มันอยู่กับที่นะไม่เสียลูกนะครับนี่ล็อกไว้มัดรวมๆกันไว้นะมันจะได้ไม่เป๋นะครับนี่มัดไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่เสียทรงนะก็ตัดเชือกนะครับแล้วก็หยดการร้อนนิดนึงนะระวังอย่าให้เข้าลูกหมุนนะครับจับทางลูกหมุนไว้นะก่อนหยดการร้อนนะนี่นะการร้อนไปนิดนึงนะครับอย่าให้เข้าไปในลูกหมุนนะฮะอย่าพลาดนะพลาดที่เข้าไปในลูกหมุนเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ตัดสายเอ็นทิ้งนะเก็บสายเอ็นนะเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นการใส่ถ่วงตะกั่วนะครับพันตะกั่วนะนี่นี่นะครับเดี๋ยวเราพันตะกั่วเลยนะครับพันตะกั่วแล้วก็เริ่มงานของเราเลยนะนี่นะครับพันไปก็จัดเรียงไปเรื่อยๆมือดันๆให้มันเข้าลูกกันเรื่อยๆนะอ
หลังพันตะกั่วเสร็จนะครับนี่นะก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็จะล็อกตะกั่วด้วยการหยอดกาวร้อนก็ได้นะครับนี่นะล็อกตะกั่วนิดนึงนะครับจะได้ไม่เคลื่อนนะหลังจากที่กาวร้อนของเราแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขึ้นชิ้นตัวเหยื่อเลยนะครับเริ่มขึ้นตัวเหยื่อนะอันนี้ก็ตัดให้มันตรงๆนะครับมันอาจจะบิดเบี้ยวหน่อยนี่นะก็ตัดเฉือนให้มันตรงๆนะครับเฉือนให้มันตรงๆนิดนึงเราจะวางเหยื่อไว้แบบนี้นะฮะแบบนี้นะแล้วก็ดึงแผ่นโฟมมาหุ้มนะครับเดี๋ยวเราปาดตรงนี้หน่อยนี่นะตรงนี้เราจะบักบากนิดนึงนะให้มันทำงานง่ายขึ้นนะมันจะพับง่ายเราจะให้เราพับได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะเราจะวางแบบนี้นะครับแล้วก็หุ้มนะครับหุ้มนะหุ้มแบบนี้เลยนะครับเราจะหุ้มแบบนี้เลยนะเราจะวางแล้วก็หุ้มไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาเตรียมจุดที่เราวางหน่อยอาจจะเฉือนแนะนำให้เอาฝั่งนี้เป็นด้านนอกนะฝั่งเรียบๆเป็นด้านนอกนะครับเพื่อลดแรงเสียดทานของน้ำเวลาเราลากเหยื่อนะฮะแล้วก็ปัดตรงนี้หน่อยนะพับประมาณนี้แล้วเราก็หั่นออกไปได้เลยนะครับส่วนที่เกินนะนี่นะเราก็หั่นออกไปอย่างนี้เลยนะหั่นออกไปอย่างนี้เลยนะครับนี่นะพับแล้วก็หั่นออกไปอย่างนี้เลยแล้วเราก็ใส่ตัวเบ็ดนะครับนี่นะครับบีบไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็มัดนะครับมัดนะถึงได้ชื่อว่าน้องทวินมัดนะครับเราก็มัดเหยื่อให้เรียบร้อยนะฮะนี่มัดนะเชือกมัดไว้เลยนะนี่นะครับนี่ตามชื่อเลยนะน้องทวินมัดนะเราก็มัดเหยื่อไว้เลยนะครับมัดไปเลยนะนี่นะครับจัดมุมจัดองศาให้ดีนะฮะแล้วก็มัดไปเลยนะแล้วก็เศษโฟมนะครับมารองที่หัวนิดนึงนะนี่นะครับหัวมันจะได้อ้วนๆนิดนึงนะครับนี่นะครับทีนี้เราก็มัดสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะมัดมาส่วนหัวนะครับจัดชิ้นงานให้เรียบร้อยนะครับจัดชิ้นงานให้เรียบร้อยมัดไว้อย่างนี้เลยนะครับมือขยับจัดตำแหน่งดีๆนะนี่นะครับด้านท้องนะครับด้านท้องตรงนี้นะเราก็ผ่าเลยนะเพื่อจะเอาลูกหมุนออกมานะครับก็ผ่าเลยนะผ่าได้เลยนะนี่นะครับเพื่อจะเอาลูกหมุนออกมานะผ่าแล้วก็จัดแต่งให้เรียบร้อยนะเฉียงหน่อยด้านหน้านะครับด้านหน้าเราก็จะทำเฉียงประมาณนี้นะครับหลังจากตัดเฉียงก็จะได้ประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็ทำเป็นที่ออกกาดนะครับที่ขึ้นของกาดกันสว่านนะฮะแล้วเราก็มัดนิดนึงนะครับทีนี้
ดึงดึงไว้เลยนะนี่นะครับดึงดึงไว้เลยทีนี้ก็ตัดสายเรียบร้อยนะสาย PE ก็ตัดเก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้น้องทวินมัดของเราก็กำลังเป็นข้าวต้มมัดอยู่นะครับนี่นะก็จะมัดไว้ประมาณนี้นะครับลูกหมุนก็จะอยู่ด้านหน้าเหยื่อประมาณนี้นะครับนี่นะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะต่อไปเราก็หยอดกาวนะครับหยอดกาวร้อนนะหยอดกาวเพื่อให้ตรงนี้มันติดกันนะครับแข็งตัวนะนี่นะครับหยอดกาวไปเลยนะนี่นะครับระวังอย่าให้เข้าลูกหมุนหน้านะครับนี่นะครับหยอดกาวแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรารอให้กาวแห้งเรามาแกะมัดข้าวต้มกันนะครับนี่นะตอนนี้ก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากชิ้นงานของเราแห้งนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะนี่นะครับแล้วเราก็มีแกะเชือกนะแกะเชือกข้าวต้มมัดของเรานะครับนี่นะมันแห้งแล้วชัวร์นะครับก็แกะได้นะเชือกข้าวต้มมัดของเราเลยนะนี่นะครับแล้วเหยื่อเราก็จะพองตัวขึ้นนะขออนุญาตแกะนี่นะครับหลังจากแกะเชือกออกแล้วนะเราก็ตัดด้านหน้าเลยนะแข็งมากนี่นะตัดแต่งนะครับตัดแต่งนะครับตัดแต่งเดี๋ยวของเราเลยนะหลังจากที่เราตัดแต่งเก็บชิ้นงานแล้วนะครับนี่นะก็ค่อยๆเล็มนะครับเล็มไปเรื่อยๆนะนี่ตรงไหนมันไม่สวยก็เล็มๆไปนะครับนี่นะครับนี่นะค่อยๆเล็มไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวตรงไหนที่มันมีรูเราก็เอาเศษโฟมที่เราเล็มออกมาเนี่ยยัดเข้าไปนะเก็บงานตามลงตามรูต่างๆให้เรียบร้อยนะครับสักพักก็จะสวยละนี่นะครับหลังจากเก็บงานเรียบร้อยนะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับพร้อมที่จะลุยนะแล้วก็มาติดตั้งใบหลิวนะแล้วก็ตกแต่งนะครับวันนี้เราก็ติดตาให้น้องก่อนนะครับน้องจะได้มองเห็นนะฮะนี่นะติดตาปกติจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะก็เสิร์ฟด้วยกาวนะครับนี่อยู่แน่นอนนะทีนี้ติดธรรมดาไม่ค่อยจะอยู่นะครับกดไว้นิดนึงนะครับนี่นะติดตาให้น้องเสร็จนะครับก็ติดใบหลิวให้น้องนะครับติดใบหลิวต่อนะนี่นะครับที่ตูดเลยนะและแล้วเราก็ได้น้องทวินมัดแบบง่ายๆนะครับนี่นะต้นทุนไม่ถึง10บาทนะครับนี่นะครับทำง่ายๆนะครับหรือว่าใครที่ไม่ชอบกาดกันสวะแบบนี้นะฮะจะตัดออกแล้วก็ใส่ท่อยางมาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะฮะนี่นะจะตัดออกแล้วก็สวมท่อยางมาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบนะนี่นะครับมาชั่งน้ำหนักดูนะครับทำเสร็จแล้วน้ำหนักนะครับน้ำหนักอยู่พอดีเลยนะครับ8กรัมนะตีพิ้วๆนะครับนี่นะครับ8กรัมนะส่วนตัวนี้เบ็ด 2O นะเบ็ด 2O ก็จะยาวกว่าหน่อยนะแล้วก็หนักอยู่ที่9กรัมนะครับนี่นะไม่ต้องนี่นะครับแค่พันตะกั่วตะกั่วให้เต็มก็ได้น้ำหนักประมาณนี้แล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวเราไปชมแอคชั่นกันเลยนะครับThank you.
สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม